อ่ะสบายดีพี่น้องพบไปสุขุสุขนพบกับซ่องเบาคำพาเที่ยวจาโน่เซนเก่าเซนเคยพี่น้องตอนนี้เบาคำก็อยู่ที่ส่วนประตูไซเวียงจันแห่งใหม่นะพี่น้องเนาะจุดนี้ก็เป็นจุดตั้งอยู่หลังห้องว่าอากาศนครหลวงมื้อนี้เพิ่นก็ได้เปิดงานส่วนแห่งนี้ส่วนนี้เป็นส่วนที่สร้างขึ้นใหม่นะพี่น้องตะกี้จะเป็นห้องการอย่างจักอย่างเนาะกระทรวงอย่างเนาะแบบนี้ปัจจุบันนี้เพิ่นก็ทุบออกเนาะแล้วก็รีโนเวทเฮ็ดให้เป็นเป็นพาร์คนะพี่น้องเป็นส่วนสาธารณะเดี๋ยวจะมีไอ้น้องนักเรียนมีคนเข้าความงานจำนวนหนึ่งนะพี่น้องเนาะวันนี้เป็นวันที่19เดือน9ปี2024นะพี่น้องเวลาประมาณ 5:23 นาทีเนี่ยบรรดาน้องนงลูกหลานเพื่อนกะมาร่วมพิธีเปิดงานนะพี่น้องมีแต่ยามวสุนนะพี่น้องเนาะโรงเรียนสินไซโรงเรียนสินไซพี่น้องเนาะใครแต่มื้อนี้ฝนบ่ตกนะพี่น้องใครแต่ฝนบ่ตกแต่เบิ่งจากสภาพฝนฟ้านี่มันกำลังสิมานะพี่น้องนี่ก็เป็นห้องการดนตรีลาวเนาะเพิ่นมาร่วมพิธีในการเปิดงานเนาะโอ้สวนนี่ก็งามนะพี่น้องเนาะเกิดขึ้นแล้วเนาะเกิดขึ้นอีกแล้วเวียงจันทร์เกิดอย่างขึ้นนี่แหละสภาพพี่น้องเนาะสภาพรวมของส่วนประตูไซในปัจจุบันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งเนาะมาเบิ่งมาสมบรรยากาศที่เวียงจันทร์บ้านเฮาล่าสุดนะพี่น้องล่าสุดบรรยากาศดีเลยพี่น้องเนาะบรรยากาศดีหลังจากเปิดงานเพิ่งเกิดมีการเก็บเมี่ยนเครื่องนะพี่น้องการเก็บเมี่ยนเครื่องบรรยากาศยามแรงนะพี่น้องนี่ก็แมนประธานในการเปิดเนาะเป็นประธานในการเปิดถือว่าเป็นเปิดในช่วงภาคแรงนะพี่น้องเปิดในช่วงภาคแรงเบิร์นเด้อพี่ชัยเด้อบรรยากาศดีนะพี่น้องตอนนี้มันเวลา 5:26 นาทีนะพี่น้อง 5:26 นาทีก็เป็นจุดหนึ่งที่สวยงามพี่น้องเนาะเป็นจุดหนึ่งที่สวยงามโอ้นักเรียนกับเจ้าของนครเนาะเพิ่นก็ถ่ายรูปรวมพี่น้องเจ้าของนครถ่ายรูปรวมงานเปิดพี่น้องงานเปิดพิธีอยู่ที่เวียงจันทร์เท่านี้แหละบรรยากาศนี่ถือว่าดีหลายนะพี่น้องมุมนี้ก็เห็นประตูไซไปในอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะมีโซ่เครื่องดนตรีพื้นบ้านนะพี่น้องเนี่ยประเภทโซ่ประเภทกองต่างๆ
เอาตามความจริงพื้นที่การย่างนี่ก็บ่หลายพอปานใดนะพี่น้องส่วนหลายจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหลายก่อนเนาะตามที่ได้เห็นน้ำกันเลยนี่กกไม้ใหญ่เนาะจะกกอีกอย่างบุญนี่ก็เลยใหญ่เท่ใหญ่วาพี่น้องกกเนี่ยเนาะน่าจะเป็นกกสำซ่าบ่เนาะแต่ว่าใหญ่แฮงใหญ่หลายมุมนี้จะเป็นมุมหนึ่งที่ว่าสวยงามพี่น้องมุมนี้สามารถเห็นวิวกว้างขวางเห็นวิวกว้างขวางดีประตูใส่ยามแรงเป็นประมาณนี้พี่น้องเด้อเนาะประตูใส่ยามแรงก็ได้เห็นวิวหนึ่งที่แตกต่างเนาะพิธีงานเพิ่งก็ได้เริ่มเปิดแล้วพี่น้องเนาะที่19ที่19เดือน9ปี2024เนาะที่เวียงจันทน์บ้านเฮาถ่ายมาฝากพี่น้องทุกคนเนาะนี่แหละสภาพการถือว่าบรรยากาศก็ลมลื่นดีนะพี่น้องเนาะลมลื่นดีส่วนก็สวยงามเนาะส่วนก็สวยงามดีถ่ายมาฝากพี่น้องทุกคนเนาะถ่ายมาฝากอ่าวอาป้าลุงเนาะคนในเวียงจันทน์เฮาบางคนก็ยังบ่ฮู้นะพี่น้องแล้วก็ฝากพี่น้องทางต่างประเทศเนาะทางอเมริกาฝรั่งอังกฤษต่างๆเนาะที่อยากฮู้เกี่ยวกับการอัปเดตสภาพสถานการณ์บ้านเมืองเฮานะพี่น้องถือว่าสวยงามเนาะถือว่าสวยงามไปอีกแบบเนี่ยโซนนี้เพิ่งอาจจะเป็นเขตกำลังก่อสร้างเพิ่งอาจจะเป็นอาคารอย่างจักอย่างนะพี่น้องและเบิ่งตามสภาพน้องกันเลยเนาะเพิ่งเขียนมาอย่างบุญเนี่ยโครงการปรับปรุงและก่อสร้างส่วนประตูไซภาคขยายระยะที่1 นะพี่น้องโอ้จุดนี้น่าจะเป็นห้องน้ำสาธารณะนะพี่น้องเป็นทอยเลทพับบิกนะพี่น้องเนาะเพิ่งเขียนใช่ยังนี่เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเสียบเบาๆคำเบามัวเนาะแล้วกล้องกับมัวทอยเลทพับบิกนะพี่น้องจุดนี้นี่แหละสภาพส่วนประตูไซในปัจจุบันต้นไม้ใหญ่ก็มีหลายอยู่เด้นะพี่น้องก็จะเป็นกกสำซ่าสินะเนาะกกสำซ่าหรือว่ากกต้นไซเนาะต้นไทรต้นอย่างสินะสวยงามไปอีกแบบนะพี่น้องนี่แหละสภาพและบรรยากาศล่าสุดนะพี่น้องเกิดขึ้นแล้วเนาะเกิดขึ้นแล้วที่ประตูไทรบ้านเราฝนฟ้ากับแม่นคึมคำคึมคำพี่น้องเนาะเสียงฟ้าห้องตุ้มตามตุ้มตามอยู่นี่นี่แหละสภาพเวียงจันทน์ในปัจจุบันถ่ายฝากพี่น้องทุกคนเนาะฝากพี่น้องทุกคนต้นไม้นี่ก็มีหลายด้วยนี่เพื่อจะมีการจัดสรรไม้พี่น้องตะกี้เป็นตึกอยู่บนนี้เนาะมันบอกคำยืนอยู่นี่เป็นตึกตะกี้นะแต่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเพื่อนได้ทุบตึกออกเนาะตึกเก่าแล้วก็สร้างเป็นสวนจากห้องอากาศนครหลวงเนาะกระสีสามารถแน้มเห็นส่วนประตูไซได้เลยนะพี่น้องเห็นประตูไซได้เลยโอเคเนาะงามงามดีพี่น้องนี่มันรถอย่างเพิ่นบุญนี่
น่าจะเป็นรถท่องเที่ยวนครหลวงนะพี่น้องสวยงามอีกแบบหนึ่งรถตัวนี้ข่อยฮักซาดลาวใช่ไหมเนาะขึ้นอยู่นี่คือบรรยากาศก็ดีพี่น้องเนาะตามได้ส้มน้ำกันเลยนี่แหละสภาพเวียงจันทร์นะย้ำอีกทีนึงนะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่19เดือน9ปี2024เวลา 5:33 นาทีพี่น้องคือบรรยากาศก็ตามได้ซูมน้ำกันเนาะเป็นบรรยากาศดีเพิ่นห้องว่าสวนประตูไซอาเซียนเลยพี่น้องจุดนี้สวนประตูไซอาเซียนสูบผู้สาวให้เพิ่นก่อนซะเนาะเอาใจ FC พี่น้องทั้งแต่ประเทศเนาะเพิ่นว่าบ่าวคำนี่มีแต่ถ่ายวิวถ่ายบ้านเมืองเนาะบ่ถ่ายผู้สาวให้เพิ่นถ่ายให้เพิ่นนำกันเนี่ยน่าจะถูกใจแล้วพี่น้องเนาะถ่ายอะไรบ่ได้เด้อเดี๋ยวผู้บ่าวเขาจะมาตีหัวเดี๋ยวผู้บ่าวเขาจะจองกระถิ่นนะพี่น้องประมาณนี้พี่น้องเนาะถ่ายมาอัปเดตบรรยากาศอยู่ที่เวียงจันทน์บ้านเฮาถือว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่หน้ามาย่างดินเที่ยวสมนะพี่น้องเนี่ยเครื่องดนตรีนี่น่าเป็นเครื่องดนตรีประจำอาเซียนนะพี่น้องจะมีซ้อเนาะมีกลองมีเครื่องดนตรีเพื่อนบ้านเนี่ยมีแคนมีอย่างไรหลายอย่างอยู่เลยเนาะหลายอย่างอยู่เครื่องดนตรีประจำอาเซียนสวยงามเลยพี่น้องเนี่ยการนำเพิ่นก็ออกเดินทางแล้วเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องพามาชมสภาพรวมเนาะการเปิดพิธีงานส่วนสาธารณะประตูไซภาคขยายนะพี่น้องเดี๋ยวปัจจุบันนี้ลาวก็เป็นกองประชุมเจ้าของนครหลวงอาเซียนกองประชุมเวทีเจ้าของนครอาเซียนและกองประชุมเครือข่ายบรรดานครอาซีตะวันออกเสียงใต้ของสมาคมบรรดาเจ้าของนครที่นำใช้ภาษาฝรั่งมีแต่เจ้าของนครนี่ Meeting of Governor Mayor of Asian Capital Asian Mayor forพร้อมอย่างนอกแบบนี้แอนนัวพี่น้องเนาะ Meeting of the AIFF Region Network in Southeast Asia บ่นะพี่น้อง Southeast Asia โอ้จะว่าถือว่าผิดในพี่น้องนะบ่คำก็ได้ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเนาะพยายามเ
เบาอยู่เนาะเอาบรรยากาศกับแต่พี่น้องได้เห็นน้ำกันเนาะทายมาให้สมบรรยากาศที่เวียงจันทน์บ้านเฮาเนาะก็ตามที่ได้เห็นน้ำกันเลยว่าสภาพปัจจุบันนี้เพิ่นมีการพัฒนาบ้านด้านใดๆเนาะมีการปลูกต้นไม้ต้นตอกหรือว่าแปลงส่วนสาธารณะจังใดก็ตามที่ได้ชมน้ำกันก็ยังมีหลายจุดพี่น้องที่เพิ่นพัฒนาเนาะจะมีกสิมีเส้นทางสีไข่สีเกิดเพิ่นก็มีการพัฒนาปรับแปลงต่างๆแล้วก็ส่วนสาธารณะบางส่วนเพิ่นก็รีโนเวทอย่างใหม่นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆด้วยพี่น้องเนาะที่บอกครับเอามาฝากอัปเดตมือต่อมือเนาะที่เวียงจันทน์บ้านเฮาฉะนั้นก็ฝากพี่น้องทุกคนเนาะกดไลค์กดติดตามกด Subscribe หรือว่าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แท่งเนาะเป็นกําลังใจทําบ่คําได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะพามาอัปเดตส่วนประตูไซบ้านเฮาซื่อถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์พี่น้องกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจเป็นกําลังใจทําบ่คําได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆมาเบิ่งว่าคลิปต่อไปบ่คําสิพาไปไสเนาะฝากพี่น้องกดติดตามไว้เนาะเพื่อจะบ่พลาดคลิปวิดีโอดีๆและข่าวสารใหม่ๆที่บ่คําพามาอัปเดตดังๆที่ได้เห็นนั่นกันเลยเนาะเดี๋ยวบ่คําไปเอารถก่อนพี่น้องแล้วก็สิเดินทางไปถ่ายคลิปต่อละน้ําของก็ลงหลายแล้วพี่น้องเนาะก็เลยยังบ่ทันได้ไปถ่ายใหม่ช่วงนี้น่ะติดตามน้ํากันพายุเข้าอีก 3-4 มื้อนี่สิมีผลกระทบต่อนครหลวงบ่เนาะสิมีน้ํายิงน้ําท่วมบ่ก็ฝากเบิ่งน้ํากันนะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนบ๊ายบาย